สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสาธิตวิธีการเติมเงินเข้ากระเป๋า e-wallet ในแอปเป๋าตังสำหรับพี่ๆน้องๆที่ใช้แอปธนาคารบนมือถือสามารถดูคลิปนี้แล้วทำตามได้เลยก่อนอื่นเพื่อนเพื่อนจะต้องเข้าไปที่แอปเป๋าตังก่อนนะครับเปิดแอปใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยเมื่อเข้ามาในแอปเป๋าตังแล้วให้เพื่อนเพื่อนแตะที่เมนู g-walletแล้วแต่เติมเงินเข้า G-Wallet จากนั้นเลือกธนาคารที่เพื่อนๆใช้หรือเลือกมาสักหนึ่งธนาคารขั้นตอนถัดไปเลือกช่องทางการเติมเงินในคลิปนี้ผมจะยกตัวอย่างเติมเงินผ่าน QR พร้อมเพย์ให้เพื่อนๆแตะที่คำว่า QR พร้อมเพย์จะมี QR code ของ e-wallet ของเราแสดงขึ้นให้เพื่อนๆกดบันทึก QR code ก็จะบันทึกลงในมือถือของเราขั้นตอนถัดไปให้เราเปิดแอปธนาคารบนมือถือเมื่อล็อกอินเข้ามาในแอปธนาคารแล้วให้เพื่อนๆไปที่เมนูสแกนซึ่งจะมีอยู่แล้วในทุกๆธนาคารจากนั้นเลือกเมนูค้นหาจากอัลบั้มแล้วให้เราไปหา QR code e-wallet กระเป๋าตังค์ที่เราได้บันทึกไว้รอสักครู่เมื่อ QR code แสดงขึ้นตามคลิปให้เรากรอกจำนวนเงินที่ต้องการเติมแตะคำว่าเรียบร้อยแล้วแตะจ่ายเงินใส่รหัสลับการทำธุรกรรมแล้วรอจนกว่าการจ่ายเงินสำเร็จเมื่อจ่ายเงินสำเร็จสลิปก็จะถูกบันทึกลงในมือถือของเราเราก็กดออกจากแอปธนาคารได้เลยทีนี้เราก็เข้ามาเปิดแอปเป๋าตังเพื่อตรวจสอบจำนวนเงินเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการเติมเงินเข้า e-wallet ในกระเป๋าตังวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ